นี่ก็สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประชุมติดตามผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับทำความเข้าใจการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและก็คำถามเพิ่มที่จังหวัดเลยครับที่สารกลางจังหวัดเลยครับนายอนุวัฒน์เมธีวิบูลย์วุฒิขออภัยครับเมธีวิบูลย์วุฒินะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับก็ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และก็ความเข้าใจต่อร่างรัฐธรรมนูญและวาระประเด็นสำคัญนะครับประเด็นคำถามเพิ่มเติมในการออกเสียงประชามติวันที่7สิงหาคม2559ของคณะทำงานในระดับอำเภอและชุมชนของจังหวัดเลยได้รับทราบว่าจังหวัดเลยมีผู้ปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนเป็นครูขอจำนวน140คนจาก14อำเภอมีครูคอในระดับตำบลและชุมชนในพื้นที่916หมู่บ้านนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสมาชิกของคณะทำงานในระดับชุมชนเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอีกเป็นจำนวนมากนะครับ